สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโทรศัพท์หูเว่ยรุ่น P10 เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับเคสนะฮะตอนนี้มีสแกนนิ้วเร็วมากนะฮะสแกนนิ้วปึ๊บกดล็อกปึ๊บขึ้นปั๊บปิดขึ้นปั๊บตัวนี้จะเป็นหน้าจอ 5.1 นิ้ว Full HD นะฮะกล้องเซ็นเซอร์ไมโครโฟนปุ่มสแกนลายนิ้วมือหลังจะเป็นกล้องคู่ไลก้านะฮะพร้อมกับแฟลช2ตัวเซ็นเซอร์ด้านล่างก็จะเป็นที่เสียบ USB-C นะฮะไมโครโฟนแล้วก็แจ็ค 3.5 เฮดโฟนนะฮะนี่จะคุมบนนะคุมมิดเลยนะล่างก็จะคุมมิดนะแต่ถ้าเปิดช่องไว้สำหรับแอนเช่นต่อด้านขวาก็คุมนะครับภาษาก็คุมนี่มาขัดแบบเลยนี่ถูกใจไหมผมจะแกะกล่องเคสแต่ละลายเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับครับนี่จะเป็นเคสแต่ละลายนะสวยงามครับรวมหมดเลยนะบนล่างพร้อมเจาะช่องเลยการใช้งานไหลลื่นดีนะครับขวาจอภาพนี่สวยสวยงาม Full HD ฮะความละเอียด 1080 ผมสั่ง6ลายไม่มี6ลายเอาหมดเลย6ลายเอาลายนี้ก็สวยงามดูวิดีโอนะฮะเสียงก็ดังมากนะครับเนี่ยชัดเจนเสียงสัญญาณเสียงดีมากภาพชัดเจนนะฮะสัญญาณเสียงดีเสียงมันเปิดปิดภาษาด้านซ้ายนี่ช่องเรามาเช็คสัญญาณสปีดอินเทอร์เน็ตกันนะฮะถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนซิมเราก็แกะเคสออกสวยงามนะนี่เหมือนเสียงสวยจริงๆนะช่องนี้ก็จะเปิดไว้แค่เฉพาะกล้องกับเซ็นเซอร์วางเบิร์นเนี่ยมันพื้นอะไรเนี่ยไม่ป่วยความก็ได้แต่ถ้าฟังมันไม่แนะนำจะเปิดฟังใช่ไหมครับเป็นสนใจเคสรุ่นไหนนะก็ให้เครดิตลาซาด้านะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับดาวน์โหลด 127.37 อัพโหลด 39.01ที่บ้านผมเนี่ยเป็น Wi-Fi 5 GHz นะครับแพ็กเกจอัพโหลด100เมกดาวน์โหลดแล้ว100เมกนะครับอัพโหลด30เมกนะครับแต่ตอนนี้ที่ขึ้นก็ขึ้น 127.37 กับ 39.01
อันนี้เป็น Wi-Fi 5 GHz นะครับเป็นตัวความ Wi-Fi ความเร็วสูงนะครับซึ่งโทรศัพท์รุ่นหลายๆรุ่นจะไม่สามารถรองรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหรือว่าที่บ้านคุณที่ออฟฟิศคุณเนี่ยใช้ Wi-Fi 5 GHz นะครับคุณจะต้องหาอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 5 GHz ด้วยก่อนคุณจะซื้อคุณก็ต้องเช็คดูให้ดีก่อนสำหรับผมเนี่ยผมเช็คดูแล้วเนี่ยมันจะมีหูเว่ยจริงๆก็มีหลายรุ่นแต่ที่ผมทราบที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นหูเว่ย P10 กับ P10 Plus นะครับ Wi-Fi 2.4 นี่คือ Wi-Fi 5 GHz นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองเข้าเป็น Wi-Fi 2.4 GHz ดูเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันรับได้แบบโอ้ dual band นะฮะแล้วก็ที่บ้านผมมีทั้ง 2.4 แล้วก็ 5 GHz นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า Wi-Fi 2.4 GHz นะครับซึ่งความเร็วในการดาวน์โหลดมันก็จะประมาณสัก30กว่าเมกอัพโหลดก็ประมาณ20นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าดูตอนนี้เราอยู่ที่ Wi-Fi 5 GHz นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 2.4 GHz อัพโหลด 38.77 แพ็คเกจที่ผมซื้อเนี่ย100เมกดาวน์โหลดนะครับอัพโหลด30เมกไม่พอก็ให้เกิน Huawei P10 รุ่นนี้นะมีความสามารถพิเศษในการที่จะรองรับสัญญาณ Wi-Fi ทั้ง Dual Band นะครับ 2.4 GHzและ5 GHz 5 GHz เนี่ยของโปรของผมนี่100เมกอัพโหลด30เมกนะฮะมีทั้งแล้วก็ 2.4 GHz นี่มันก็ดาวน์โหลดประมาณ30อัพโหลดประมาณ20บาทนะครับสวยไหมครับสังเกตครับโอเคตอนนี้สัญญาณเชื่อมต่อแล้วนะครับผมชอบทุกลายนี่จะมาลองเทสดูว่า 2.4 GHz เนี่ย speed test แล้วเราจะขึ้นที่เท่าไหร่โอเคนะครับขึ้นเลยเห็นไหมครับใช่จะไม่กลัวแนะนำเพื่อนๆก็ไปซื้อใหม่นะครับโทรศัพท์1 บาทจะได้ใช้ได้เคสสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับดาวน์โหลดขึ้นที่ 34.27 อัพโหลดขึ้นที่ 35.75 นั่นหมายความว่า Wi-Fi router ตัวนี้นะครับปล่อยสัญญาณได้เป็น dual band นะครับคือปล่อยสัญญาณได้สัก 2.4 GHz ดาวน์โหลด 34.27 อัพโหลด 35.75 และ Wi-Fi 5 GHz ดาวน์โหลดอยู่ที่100เมกและอัพโหลดที่30เมกนะครับตามแพ็กเกจนะครับเห็นไหมฮะคุณจะเห็นความแตกต่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคิดติด Wi-Fi ความเร็วสูงฮะเริ่มตั้งแต่100เมกขึ้นไปเนี่ยแต่ต่ำกว่า100เมกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เทสดูนี่ถ้าเกิน30เมกแล้วเนี่ยน่าจะเป็น Wi-Fi 5G นะครับ 5GHz เพราะว่าผมใช้ 5GHz 100เมกอยู่แต่ถ้าผมไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับมันจะขึ้นแค่30กว่าเมกนะฮะดาวน์โหลด 34.37 เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ Wi-Fi สูงกว่า30เช่น50 70 101เป็นต้นไปนะผมคิดว่าน่าจะเป็น Wi-Fi 5 GHz นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของคุณที่จะต้องรองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแนะนำเป็นหัวเว่ยนะครับจะเป็นต้องเป็นรุ่น P10 แล้วก็หรือ P10 Plus นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับคุณก็จะสามารถทำอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงได้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้า AnTuTu Benchmark ให้ดูนะครับว่าตัวนี้ AnTuTu Benchmark ได้เท่าไหร่ซึ่ง
ตัวนี้เท่าที่ผมดูในคลิปของทั่วๆไปนะฮะก็ไม่น้อยนะฮะดูนะฮะอันตัวตู้เบนช์มาร์กโหลดแป๊บเดียวเห็นไหมครับ CPU เป็น Hisicon Kirin 960ความเร็ว 2.4 GHz ตัวนี้เป็นแรงสุดนะฮะดูนะอยู่ตรงไหนโหเว่ย1 iPhone 7 2 17 Plus 2 7 3 Mi 6 OnePlus 3 Le Eco C 10 OnePlus 3 Sub Mi 5 ZTE Vivoเห็นไหมฮะโหเว่ยVTR L29 Android เป็น Android 7.0 นะฮะ CPU เป็น8 Core นะครับ Mali G71 Resolution เป็น Full HD นะครับ 1080คือถ้าเป็น Resolution ก็คือความละเอียดของจอภาพนะครับ 1080 คูณ 1920 เราจะเรียกตัวหน้านะครับ 1080กล้องหลัง 13.8 เมกะพิกเซลก็12นะครับแล้วอีกตัวนึงจะเป็นโมโนโครมคือขาวดำ20ความจำ CPU 8 Core นะครับ64บิต Multi Touch 10จุดนะฮะเป็นโทรศัพท์ซึ่งแบบโอ้โหเยอะนี่สีเยอะแยะสรุปว่าอันตุตู้เบนช์มาร์กตัวนี้นะฮะผมเคยลองเทสแล้วนะฮะความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 นะฮะเยอะมากตัวนี้ใส่เคสผมสั่งซื้อมาจาก Lazada สวยงามมากตัวละ350มันมีทั้งหมด6ลายกับอีก1อย่างผมก็เอาหมดเลยชอบสวยดีถ้าหากว่าคุณซื้อในช่วงที่เขามีโค้ดลดราคาคุณก็จะได้ลดอีกอย่างน้อยก็ 5% 7% 10% แล้วแต่ใช้งานไหลลื่นดีครับนี่เข้าไปใน Lazada ก็ได้เห็นไหมฮะเน็ตก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็น 2.4 หรือว่า 5GHz แต่ถ้าหากว่าแต่ผมมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะผมก็มีความจำเป็นจะต้องใช้100 Mbps เดี๋ยวผมจะกลับไปเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่100 Mbpsตอนนี้ผมเชื่อมต่ออยู่ที่สัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 5 GHz แล้วปึ๊บเชื่อมต่อแล้วลองมาเทสดูวิ่งนะฮะวิ่งไป120กว่าแล้ววิ่งไป127
7.02 นี่คือดาวน์โหลดนะฮะตามแพ็กเกจ100เดียวนะครับถ้าเขาปล่อยเกินอัพโหลดตามแพ็กเกจ30นี่ก็ปล่อยถึง 38.77 นะครับก็ขอขอบคุณ True นะฮะที่ทำเทคโนโลยีดีๆให้เราได้ใช้แต่เราก็ต้องศึกษาด้วยว่ามันมีข้อเด่นข้อด้อยจุดจำกัดต้องปรับตัวอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ติดตาม Subscribe นะครับขอบคุณมากครับทุกคนเยี่ยมครับสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ